หญิงเงือกน้อยกลายเป็นราชินีปีศาจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลวซ่านะคะวันนี้นะคะแพลวจะมาสปอยหนังเรื่องรูบี้สาวน้อยอสูรทะเลค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมขอเตือนก่อนนะคะว่าเนื้อหานี้มีการสปอยสรุปเนื้อหาของหนังให้เข้าใจง่ายขึ้นใครที่ไม่อยากถูกสปอยให้รีบเลื่อนผ่านเลยนะถ้าเข้าใจแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเรื่องราวเริ่มตอนที่มหาสมุทรที่ลึกลับยังมีสิ่งที่มนุษย์เข้าใจผิดว่าเป็นน่าสุนร้ายปีศาจกระหายเลือดหรือก็คือคราเค้นยักษ์แต่ทว่าทุกอย่างที่มนุษย์จินตนาการเกี่ยวกับคราเค้นไว้นั้นมันผิดเพราะความจริงแล้วคราเค้นเป็นผู้พิทักษ์ที่สูงส่งแล้วภาพก็ตัดมาที่รูบี้กิลแมนสาวน้อยจากเผ่าพันธุ์คราเค้นเธอกับครอบครัวกิลแมนได้แอบปลอมตัวเป็นมนุษย์มาใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปและพวกเขาก็ทำได้ดีซะด้วยอากาธาแม่เป็นนายหน้าขายบ้านมือทองอาเธอร์พ่อเปิดร้านและทำช่องไลฟ์สดขวดเก็บโกดแซมน้องชายเป็นแชมป์ดอดบอลมือหนึ่งตลอดการและรูบี้เป็นนักเรียนที่จัดได้ว่าหัวดีใช้ได้เลยซึ่งรูบี้นั้นก็อยากไปงานจูเนียร์พร้อมมากเธอจึงได้ทำวิดีโอพรีเซนต์ให้แม่ดูบอกถึงข้อดีของการไปงานพร้อมและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ลงน้ำทะเลอย่างเด็ดขาดถึงแม้ว่างานพร้อมจะจัดบนเรือก็ตามรูบี้ก็ให้สัญญาว่าจะทำตามกฎของบ้านอย่างเคร่งครัดแต่แน่นอนแม่ไม่อนุญาตรูบี้จึงรู้สึกเซ็งมากจากนั้นรูบี้ก็บอกเรื่องสุดเซ็งนี้กับแก๊งเพื่อนเควินจึงได้เสนอไอเดียแนะนำให้รูบี้แอบไปงานโดยไม่ต้องบอกแม่ทุกคนก็เห็นด้วยกับแผนนี้รูบี้จึงได้ตัดสินใจตกลงไปงานพร้อมกับทุกคนแฮร์รี่ได้ตั้งใจจะชวนหนุ่มในฝันอย่างคอนเนอร์ไปงานพร้อมด้วยมาโก้ก็สนับสนุนเพื่อนเต็มที่เธอได้เสนอวิธียิงปืนใส่รุ้งฟุ้งฟิงเล่นใหญ่เพื่อให้ผู้ชายสนใจจนตกลงไปงานพร้อมด้วยรูบี้จึงได้ถือปืนฟุ้งฟิงตรงไปหาคอร์เนอร์แต่ยิ่งเดินเข้าไปใกล้คอร์เนอร์มากเท่าไหร่ความกล้าในตัวมันก็ยิ่งน้อยลงทุกทีจนรูบี้ทำตัวไม่ถูกเธอจึงได้ชวนคอร์เนอร์คุยก่อนจะเข้าเรื่องซึ่งคอร์เนอร์นั้นก็ดูเหมือนว่าเขาก็อยากจะไปงานพร้อมกับรูบี้เหมือนกันแต่แล้วอยู่ๆคอร์เนอร์ก็สงสัยว่าอาวุธที่รูบี้พกมามันคืออะไรเขาจะได้หยิบไปส่องดูจนอยู่ปืนก็ลั่นไกทำให้คอร์เนอร์ปิ้วตกทะเลไปรูบี้ที่เห็นแบบนั้นเธอก็แหกกฎของแม่โดดลงทะเลไปช่วยคอร์เนอร์แต่ทว่าใต้ท้องทะเลนั้นมีคลื่นใต้น้ำที่บ้าคลั่งอยู่มันจึงได้พัดพาร่างของรูบี้ไปติดกับสาหร่ายจนทำให้รูบี้กลืนน้ำทะเลเข้าไปทันใดนั้นปุ่มดูดบนมือก็ค่อยๆเปล่งแสงก่อนที่มันจะระเบิดพลังออกมาทำให้รูบี้เปลี่ยนไปรูบี้จึงได้ใช้ร่างกายใหม่พุ่งตรงไปช่วยคอร์เนอร์พาเขาไปขึ้นฝั่งเมื่อคอร์เนอร์ฟื้นขึ้นมาเขากลับคิดว่าคนที่ช่วยชีวิตเขาคือเด็กใหม่ซึ่งเด็กใหม่คนนั้นก็คือเชลซีสาวสวยผมแดงสุดฮอตรสชาติกว่าใครเธอได้แต่งเรื่องบอกกับแฟนคลับทุกคนว่าขณะที่เธอกำลังเดินหลงอยู่เธอก็เห็นคอร์เนอร์กำลังจมน้ำจึงได้ช่วยชีวิตเขาไว้รูบี้ที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกอึ้งมากเพราะถึงแม้ว่าเธอจะกำลังสับสนแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอคือคนที่ช่วยชีวิตคอร์เนอร์ไว้สักพักหนึ่งมือของรูบี้ก็เรืองแสงอีกครั้งรูบี้จึงได้รีบจะเตรียมวิ่งออกไปจากฝูงชนแต่แล้วทันใดนั้นเชลซีก็ตรงเข้ามาทักทายรูบี้แถมเธอยังได้บอกว่ารูบี้มีบางอย่างในตัวที่ไม่เหมือนใครซึ่งตอนนี้รูบี้นั้นก็เริ่มตาลายจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรูบี้จึงได้พยายามรวบรวมสติและขอตัวออกไปก่อนเชลซีจึงได้แต่ทำหน้าตาสงสัยส่วนรูบี้นั้นเธอได้รีบวิ่งตรงไปแอบในห้องสมุดแต่ถึงจะแอบไปเรื่องราวมันก็มีแต่แย่ลงเพราะร่างกายของรูบี้ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนกลายร่างเป็นอสูรคราเค้นแบบเต็มตัวห้องสมุดรับไม่ไหวและเบิดออกมาเหมือนกับฉากเบิดตัวของอสูรกายยักษ์ใหญ่รูบี้ที่ไม่รู้จะทำยังไงเธอจึงได้เดินไปแอบอยู่หลังต้นไม้ขณะ
เดียวกันแม่ของรูบี้ที่กำลังเสนอขายบ้านให้ลูกค้าก็สังเกตเห็นรูบี้แม่จึงรีบพาลูกค้าที่เพิ่งจะปิดดีลเข้าไปด้านในแล้วรีบขับรถตรงไปหารูบี้ทันทีระหว่างทางแม่ก็บังเอิญขับรถไปชนเข้ากับอาริลน้องชายของแม่ที่ถูกยายสั่งให้มารับตัวรูบี้ไปเพราะตอนนี้คุณยายรู้แล้วว่ารูบี้กลายเป็นคาเข่นยักษ์แม่จึงจำเป็นต้องพาอาริลไปด้วยเมื่อไปถึงรูบี้ก็ไม่กล้าสู้หน้ากับแม่แม่จึงได้พยายามพูดปลอบใจรูบี้รูบี้ก็ร้องไห้ออกมาเธอไม่อยากเป็นอสุรกายตัวใหญ่แบบนี้แม่จึงได้พยายามชวนรูบี้คุยทำให้รูบี้สบายใจรูบี้ก็คล้อยตามแม่ร่างกายของเธอจึงค่อยๆหดกลับไปเป็นเหมือนเดิมจากนั้นแม่ก็พารูบี้กลับบ้านเล่าทุกอย่างให้รูบี้ฟังอธิบายถึงสิ่งต่างๆรูบี้ที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเธอกลับรู้สึกลำไม่ได้โวยวายออกมาชุดใหญ่ว่าไหนแม่บอกว่าเล่าหนีอสูรมาซ่อนตัวแต่ตอนนี้เธอกลับกลายเป็นอสูรซะเองแสมที่เห็นแบบนั้นเขากลับรู้สึกทึ่งมากอยากจะกลายเป็นคราเข้มยักษ์บ้างแต่แล้วพ่อก็ต้องพูดดับฝันเขาว่ามีแต่ผู้หญิงเท่านั้นถึงจะกลายร่างได้ขณะเดียวกันโลกโซเชียลก็แชร์ข่าวเรื่องสัตว์ประหลาดกันอย่างไฟลุกรูบี้จึงได้หนีขึ้นไประบายอารมณ์ที่ห้องแต่แล้วขณะที่รูบี้กำลังนอนเศร้าอยู่เธอก็ได้ยินเสียงแม่กับอาริลพูดคุยกันรูบี้จึงได้เดินออกมาแอบฟังทั้งสองจนได้รู้ว่าแม่กำลังปิดบังความลับอีกอย่างไว้อยู่รูบี้จึงได้ตัดสินใจแอบตามอาริลไปแค้นถามความจริงจากเขาจนได้รู้ว่าเธอมีญาติอีกคนก็คือคุณยายที่เป็นคราเคนอาศัยอยู่ใต้ทะเลรูบี้จึงได้พูดออกมาว่าหนูไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับคราเคนเลยมันไม่แฟร์เลยที่จะปิดหูปิดตาหนูต้องการคำตอบแล้วรูบี้ก็ตัดสินใจโดดลงทะเลไปกลายร่างเป็นคราเคนออกเดินทางตามมาเรียวไปยังอาณาจักรคราเคนซึ่งรูบี้นั้นก็ได้แหวกว่ายไปในท้องทะเลอย่างสนุกสนานจนไปถึงปราสาทรูบี้ก็รู้สึกทึ่งมากกับความอลังการของปราสาทนี้อาริลจึงได้บอกว่ามันเมื่อวางอลังไปหน่อยแต่มีเชื้อเจ้าก็เงี้ยรูบี้ก็ตอบว่าเชื้อเจ้าหรออาจจะบอกว่ายายหนูเป็นแทนในนั้นคุณยายคราเคนก็ว่ายตรงมาพร้อมกับพูดว่าเป็นราชินีนักรบด้วยเทพีเหนือเทพีผู้ปกครองท้องทะเลจากนั้นคุณยายก็พารูบี้ไปพบกับประชาชนเหล่าพี่น้องคราเคนพร้อมกับประกาศว่าในที่สุดหลานสาวของข้าก็มาหลังจากผ่านมา15ปีในที่สุดเจ้าหญิงรูบี้ก็กลับสู่บ้านเราเพื่อสืบทอดบัลลังก์ต่อจากข้ารูบี้ก็รู้สึกตกใจมากเธอไม่ทันตั้งตัวกับเรื่องนี้เธอจึงได้พยายามพูดบอกปฏิเสธกับยายไปแบบอ้อมๆแต่ทว่าคุณยายนั้นก็ได้พูดถึงสิ่งสำคัญของตำแหน่งผู้ปกครองท้องทะเลและศึกที่เคยทำกับนางเงือกผู้ชั่วร้ายกระหายอำนาจนางเงือกที่ต้องการเป็นราชินีแห่งท้องทะเลซึ่งความจริงแล้วนางเงือกนั้นไม่ใช่คู่ปราบที่จะเทียบชั้นกับเหล่าคาเคนได้แต่ทว่าควีนของเหล่านางเงือกดันไปเจออาวุธโบราณที่ทรงพลังอย่างตรีสูนของเทพมันจึงทำให้ศึกในครั้งนั้นคราเคนสูญเสียไปมากจนเกือบจะแพ้แต่แล้วเพราะแม่ของรูบี้เธอได้ใช้พลังที่คุณยายสั่งสอนต่อสู้กับควีนของเหล่าเงือกแย่งชิงตรีสูนทำให้ชนะมาได้แต่ในตอนนั้นแทนที่แม่จะใช้ตรีสูนจัดการเหล่านางเงือกแม่กับเลือกนำตรีสูนไปซ่อนเล่นหนีออกไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์มันจึงทำให้คุณยายโมโหมากปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาจากลูกตารูบี้ก็รู้สึกถึงมากแต่ถึงแม้ว่าเธอจะรู้ขนาดนี้แต่รูบี้ก็ยังเลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นธรรมดาบนโบกคุณยายก็เคารพการตัดสินใจของรูบี้เพราะคุณยายรู้ดีว่ายังไงรูบี้ก็ต้องกลับมาหาเธออีกครั้งแน่แต่แล้วระหว่างที่รูบี้กำลังว่ายน้ำกลับเธอดันว่ายไปติดกับดักของกอร์ดอนกับตันเรือที่ต้องจะแข้งคราเคนแบบเข้าใจรูบี้จึงได้พยายามจะยิงตาเลเซอร์แบบที่คุณยายใช้แต่เธอก็ทำไม่ได้กอร์ดอนจึงได้เล็งฉมวกคว้างมาทางรูบี้ทันใดนั้นเชลซีก็ว่ายตรงมาช่วยรูบี้ไว้ปลดพันธนาการให้รูบี้ก็รู้สึกแปลกใจมากว่าทำไมเชลซีถึงอยู่ใต้น้ำได้เชลซีจึงได้โชว์หางแสนสวยพร้อมกับพูดว่าเพราะฉันเป็นนางเงือกสวยฟาดมงลงไงจ๊ะแล้วทั้งสองก็ว่ายหนี
ีออกไประหว่างทางเชลซีก็รู้สึกดีใจมากที่ได้พบกับเพื่อนที่เราจะแชร์เรื่องทุกอย่างให้กันได้แต่รูบี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะคุยเชลซีจึงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยว่ายน้ำแยกออกไปวันต่อมารูบี้ก็ไปโรงเรียนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดยักษ์จนทำให้รูบี้ที่พยายามจะมั่นใจกลับมาวิตกกังวลวิ่งหนีจากแก๊งเพื่อนไปสงบสติอารมณ์ในห้องน้ำจากนั้นรูบี้ก็ได้ตัดสินใจไปขอคำปรึกษาจากเชลซีที่ดูจะเข้ากับมนุษย์ได้เชลซีจึงได้แนะนำให้รูบี้ใช้ชีวิตแบบสุดเวียงและโดดเรียนไปสนุกใต้ท้องทะเลด้วยกันรูบี้ก็ตกลงทั้งสองได้ว่ายน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานท่องเที่ยวไปในทะเลอันกว้างใหญ่แล้วทั้งสองก็มานั่งพูดคุยกันรูบี้นั้นก็ได้บอกว่าเชลซีปังมากที่โรงเรียนมีพร้อมครบทุกอย่างเชลซีจึงได้ทำเสียงเศร้าๆพูดบอกว่ายังไม่ครบหรอกตั้งแต่ศึกใหญ่แย่งชิงตรีสูตรนั้นพวกเหล่านางเงือกต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆฉันทนต่อไปไม่ไหวเหมือนถูกกักขังเลยหนีออกมาและพอฉันเจอเธอเพื่อนสาวใต้ทะเลสุดซีของฉันทุกอย่างในโลกมันก็ใช่ไปหมดรูบี้ที่เข้าใจถึงการต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆนี้ดีเธอจะไม่อยากหาทางออกให้กับเรื่องนี้เชลซีจึงได้บอกว่ามันมีอยู่ทางหนึ่งนะคือต้องตามหาตรีสูตรของเทพเพื่อนำมาเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพรูบี้ที่ได้ยินคำว่าสันติก็เห็นด้วยทันทีเชลซีจึงรู้สึกดีใจมากรีพารูบี้ไปที่ป่องกลางทะเลแหล่งรวมพลังงานทั้งหมดของท้องทะเลสถานที่ที่แม่ซ่อนตรีสูตรไว้รูบี้จึงได้เอ่ยถามว่าเชลซีรู้ได้ยังไงเชลซีก็ตอบว่าเพราะว่าแม่เธอแย่งไปจากแม่ของฉันราชินีเงือกและซ่อนมันไว้ในนั้นแม่ฉันตายตอนพยายามเอามันคืนรูบี้ก็บอกว่าฉันเสียใจด้วยจริงๆนะจากนั้นรูบี้ก็โยนซากเรือเข้าไปในเส้นพลังงานเพื่อวัดว่ามันมีพลังงานมากแค่ไหนซึ่งเรือที่ถูกโยนเข้าไปในนั้นก็ถูกบีบอัดและกลายเป็นละอองธุลีในทันใดเชลซีจึงได้พูดออกมาว่าเราอาจต้องมีคนช่วยนะรูบี้จึงได้ตัดสินใจตรงไปหาคุณยายขอให้คุณยายสอนใช้พลังของคราเคนคุณยายก็รู้สึกดีมากที่เห็นว่ารูบี้หันมาสนใจการเป็นคราเคนแล้วจึงได้ยอมสอนให้โดยง่ายทั้งฝึกว่ายทวนกระแสน้ำเชี่ยวเสริมพลังตาเลเซอร์ร่างหุ้มก่อและอีกมากมายรูบี้ก็ตั้งใจเรียนและได้ใช้สกิลใหม่นี้ว่ายทวนกระแสพลังงานตรงไปถึงใจกลางป่องจนได้แต่ทว่าการจะเข้าถึงตรีศูนย์นั้นมันต้องผ่านเกาะหุ้มที่ยากจะเข้าไปได้รูบี้จึงได้ตัดสินใจจะไปถามเรื่องนี้กับแม่ของเธอซึ่งรูบี้นั้นก็ได้พาเชลซีไปพบกับแม่ด้วยแต่ขณะที่รูบี้กำลังจะแนะนำเชลซีให้แม่รู้จักเชลซีกลับหนีไปและให้มนุษย์ที่มีผมคล้ายกันมายืนแทนที่และเมื่อแม่ได้ยินคำว่าด่างเงือกสีหน้าของแม่ก็เปลี่ยนไปทันทีเธอได้ชี้นิ้วสั่งให้รูบี้เข้าไปคุยในห้องรูบี้ก็ทำตามแม่จึงได้พูดบอกว่าด่างเงือกไม่ใช่เพื่อนนะเธอเป็นตัวอันตรายแต่รูบี้ก็ไม่เชื่อทั้งสองจึงได้เถียงกันไปมายกใหญ่จนแม่ได้รู้ว่ารูบี้ยังแอบไปฝึกวิชากับคุณยายมาแม่จึงยิ่งต้องพยายามห้ามรูบี้แต่สิ่งนี้มันยิ่งทำให้รูบี้โมโหโกรธจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขยายร่างใหญ่ขึ้นกลายเป็นคาแค่นเดินออกไปแม่ก็รู้สึกหนักใจมากเธอจึงได้ตัดสินใจโดดลงน้ำทะเลว่ายตรงไปหาคุณยายเมื่อเดินทางไปถึงแม่ก็พูดออกมาว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวของหนูแล้วทั้งสองก็พูดเถียงกันไปมาจนคุณยายได้รู้ว่าตอนนี้รูบี้กำลังเป็นเพื่อนกับลูกสาวของราชินีเงือกคุณยายจึงได้พูดออกมาว่าลูกสาวไหนเดวิสซาไม่เคยมีลูกสาวนะขณะเดียวกันในหน้าของรูบี้เธอนั้นก็ได้ว่ายตรงไปยังใจกลางป่องอีกครั้งและคราวนี้เธอก็ทำสำเร็จว่ายไปถึงตรีศูนย์นำมันออกมาให้เชลซีเชลซีจึงรู้สึกดีมากพูดออกมาว่าฉันรอเวลานี้มาถึง15ปี15ปีที่ฉันรอคอยจะได้แก้แค้นแม่ของเธอและโค่นบัลลังก์ของยายเธอจากนั้นก็ทำลายอาณาจักรคราเคนรูบี้ก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อว่าเธอจะถูกหลอกเชลซีจึงได้ข่าวออกมาอย่างชั่วร้ายพร้อมกับบอกว่าโถไม่มีหรอกจ้ะเชลซีมีแต่ฉันเนวิสซาเมื่อสิ้นเสียงร่างกายของ
ของเชลซีก็เปลี่ยนไปกลายเป็นราชินีเงือกปีศาจแล้วราชินีเงือกก็จู่โจมทำร้ายรูบี้ก่อนที่นางจะขยายร่างยักษ์ใหญ่ตรงขึ้นสู่เหนือน้ำบุกไปหาแม่ของรูบี้แม่ของรูบี้จึงได้รีบตรงมาที่เกิดเหตุตามมาด้วยคุณยายทำให้ศึกระหว่างราชินีเงือกกับราชินีคาเคนได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทั้งสามเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดในหน้าของรูบี้อาริวนานได้ว่ายตรงมาหาเธอที่กำลังนอนโศกเศร้าอยู่ใต้ก้อนหินมากมายซึ่งอาริวที่เห็นว่ารูบี้กำลังโศกเศร้าเสียใจทั้งเรื่องแม่และเรื่องที่ตัวเองเลือกทางผิดเขาก็พยายามพูดปลอบใจรูบี้พูดถึงสิ่งที่แม่ทำไปทั้งหมดทั้งเรื่องทิ้งความยิ่งใหญ่ไปอยู่บนโบกทั้งหมดนี้มันก็เพื่อรูบี้เองรูบี้ที่เริ่มคิดได้เธอจึงได้พยายามเบ่งพลังความรู้สึกออกมาจนเธอสามารถกลับมาเรืองแสงและเปลี่ยนไปได้พลังอีกครั้งรูบี้จึงได้รีบว่ายตรงไปหาราชินีเงือกเมื่อไปถึงรูบี้ก็เห็นว่าแม่ของเธอกับคุณยายกำลังพาท่าให้ราชินีเงือกรูบี้จะได้ตรงเข้าต่อสู้กับราชินีเงือกอย่างแห้วหาญท่ามกลางสายตาของนักเรียนทั้งชั้นที่อยู่บนเรือการต่อสู้ของยักษ์ใหญ่ทั้งสองนั้นมันดุเดือดมากจนเกิดขึ้นทะเลยักษ์ทำให้เรือนานพร้อมตกอยู่ในอันตรายรูบี้ที่เห็นแบบนั้นเธอก็รีบว่ายตรงไปยกเรือขึ้นจากเหนือน้ำทำให้ทุกคนปลอดภัยทุกคนจะรู้สึกดีใจมากจากนั้นรูบี้ก็ตรงไปหาแม่กับคุณยายพร้อมกับบอกว่าเราต้องยิงเลเซอร์ไปที่ตรีศูนย์เพื่อทำลายมันถ้าทุกคนยิ่งรวมพลังกันพลังก็จะยิ่งทวีคูณแม่กับคุณยายก็ยอมทำตามสามคราเคนยักษ์ใหญ่จึงได้จับมือรวมพลังกันยิงตาเลเซอร์ใส่ตรีศูนย์ของเทพจนทำให้ตรีศูนย์ระเบิดออกเป็นเสียงราชินีเงือกได้คืนร่างกลับไปเป็นขนาดตัวปกติทั้งยังถูกกอร์ดอนที่ตาสว่างแล้วจับใส่กรงอีกมนุษย์ทุกคนที่ดูอยู่จึงส่งเสียงเฮกันออกมายกใหญ่ให้กับผู้ชนะในครั้งนี้จากนั้นแม่ก็กล่าวขอโทษรูบี้ที่ปิดบังความจริงกับลูกมาตลอดทั้งยังได้สัญญาว่าจากนี้ไปแม่จะไม่โกหกลูกอีกรูบี้ก็ให้อภัยแม่พูดออกมาว่าแล้วเราจะไม่หลบซ่อนอีกทั้งสามจึงได้กอดกันอย่างอบอุ่นเป็นครั้งแรกจากนั้นแม่ก็ชี้ไปที่เรือพร้อมกับพูดว่าแม่คิดว่าลูกยังไปทันเพลงสุดท้ายนะรูบี้ก็ยิ้มออกมาเธอได้ว่ายตรงไปที่เรือกลายร่างเป็นรูบี้ตัวเล็กสวมชุดราตรีแสนสวยซึ่งเพื่อนทุกคนนั้นก็ไม่ได้กลัวเธอเลยพวกเขานั้นรู้สึกปลื้มในสิ่งที่รูบี้ทำมาคลั่งเหมือนตอนอยู่กับนางเงือกเลยรูบี้นั้นก็ได้เดินตรงไปหาแก๊งเพื่อนกล่าวขอโทษทุกคนที่ปิดบังเรื่องนี้ซึ่งเหล่าแก๊งเพื่อนก็ไม่ถือโทษโกรธเธอเลยยิ่งรักเธอกันเข้าไปใหญ่จากนั้นรูบี้ก็ตรงไปหาคอนเนอร์พูดในสิ่งที่เธออยากจะพูดมาตลอดเคยชวนคอนเนอร์ไปงานพร้อมด้วยกันคอนเนอร์จึงได้ตอบตกลงด้วยกราฟอนุพันธ์กำลังสองรูบี้จึงยิ่งรู้สึกดีมากและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาปาร์ตี้รูบี้และทุกคนก็ออกสเต็ปเต้นกันอย่างสนุกสนานแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบกันแล้วนะคะกับเรื่องรูบี้สาวน้อยอสูรทะเลเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย